สวัสดีครับกับผมโฮเทลเซราวันอินเดียฟ็อกท็อตยูนิฟอร์มหรือกิโล6เอ็กซ์เรย์ออสการ์เอ็กซ์เรย์ครับชื่อนิมิตครับก็อยู่ในยิมการาดซึ่งก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมทำพอดีผมก็อยากจะแชร์ความรู้ถ้าเพื่อนสมาชิกที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรข้ามไปนะครับก็พอดีผมได้อุปกรณ์มาเนื่องจากคือไปเซิร์ชเล่นๆใน AliExpress แล้วไปเจอโมดูลที่เขาใช้สำหรับทำนาฬิกาก็เลยซื้อมานะฮะซื้อมาเยอะมากไปเหมามาเลยมาเห็นถูกดีก็เลยเหมามาก็นั่นแหละครับก็มาให้ดูแนะนำกันก็ที่โพสต์ไปในหลายๆวิดีโอแต่ว่าอันนี้ก็จะประมาณว่าเป็นเพื่อนสมาชิกถามมาเยอะก็เข้าไปดูในเว็บไซต์จีนที่ผมสั่งปรากฏว่าหมดไปแล้วหรือว่าผมทำให้มันขายดีก็ไม่รู้ผมก็โพสต์ไปแล้วผมก็เอาไปพรีเซนต์ให้เพื่อนสมาชิกทางแฮมคลับที่แคลิฟอร์เนียก็จริงๆแล้วมันเล็กมากกว่านี้ไม่ได้แล้วล่ะครับเพราะว่ามันติดที่จอมันได้เท่านี้มันก็เลยประมาณนี้นะครับก็จะให้ดูว่าของเดิมมันก่อนที่เรามาจะใช้งานเนี่ยมันเป็นนาฬิกามันก็จะมีตัวคล็อกให้ดูใกล้ๆคล็อกนี่ผมใช้เว็บแคมเป็น HD ก็เลยแล้วก็ชิปก็คือเป็นก็คือขีด12ก็ ESP 826ก็เป็นดิสเพลย์ซึ่งข้างบนนี้เป็นสีเขียวก็คือว่าขาแรกเป็น VCC ใส่มาแล้วก็มีฐานมาด้วยสำหรับนาฬิกาแล้วก็มีชิปนาฬิกาซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวเราก็ถอดออกเพราะว่าผมจะได้เอา GPS เสียบเข้าไปนะครับก็จะเปิดให้ดูว่าเขาก็มีโปรแกรมมาแล้วนะครับเป็นของนาฬิกาของมาละจีนปุ๊บก็เป็นนาฬิกาเข้าดาวนะครับก็เท่าที่เห็นประมาณนี้นะฮะเราก็เดี๋ยวเราจะมาดูไม่ต้องเสียเวลากันเลยวันนี้เราจะมาทำอะไรเดี๋ยวนิดนึงแนะนำเพราะว่าเมื่อกี้เพื่อนสมาชิกถามบอกทำไมไปซื้อที่ไหนก็มันก็ยังมีคนขายฮะลองเซิร์ชใน AliExpress มีคนขายแต่รู้สึกว่าเขาจะขึ้นราคานะก็จาก5เหรียญกว่าตอนนี้ก็ไปกลายเป็น6เหรียญบวกกับค่าส่ง3เหรียญก็เป็น9เหรียญ9เหรียญก็ตกประมาณสัก9เหรียญคูณด้วย30 9 3 27ก็ประมาณ27 200กว่าบาทก็ยังไงผมว่ามันก็สะดวกดีเพราะว่าเขามีอุปกรณ์มีขาตั้งมีอะไรมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมว่าก็สะดวกดีครับเนี่ยฮะวิธีต่อขาซึ่งอันนี้ก็มีขนาดของมันมี PC บอร์ดมาให้ด้วยก็ค่อนข้างดีเทลดีมีวงจรให้ด้วยต่างหากก็ลองเอาไปทดลองเล่นดูก็ได้เดี๋ยวผมซื้อมาเยอะผมจะมานั่งทำนาฬิกาเล่นเหมือนกันแต่เผอิญก็ได้มีโอกาสได้มานั่งเล่น APS วันนั้นก็ได้คุยกับท่านอะไร HS3 LSE ที่เป็นทีมในงานอินดี้ออกแบบก็ดูในรูปชัดดีก็ประมาณนี้ครับก็ลองหาซื้อกันดูนะฮะในเว็บไซต์นี้ก็ยังพอมีอยู่ซึ่งก็สนุกดีเดี๋ยวผมจะไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวจะมาเริ่มทำกันเลยนะครับว่าเราจะไปโปรแกรมกันแบบไหนนะอันนี้ก็สิ่งที่ต้องทำก็คือว่าเราจะต้องไปมีอีกบอร์ดหนึ่งซึ่งบอร์ดเนี้ยมันจะเป็นบอร์ดที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อเราก็ต้องไปซื้ออันนี้ครับอันนี้เป็นบอร์ดของบริษัท Gravitec ซึ่งมีขายผมจำไม่ได้ว่าประมาณเท่าไหร่แต่ถูกมากน่าจะ100กว่าบาทหรือ200แต่เป็นบอร์ดที่ผลิตในเมืองไทยแล้วก็เป็นบอร์ดที่สะดวกที่สุดที่ใช้กับ Arduino หรือว่าบอร์ดอื่นก็ตามแต่ว่าบอร์ดนี้มันจะไม่มี 3.3 โวลต์จะมีแค่5โวลต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเอาไปใช้ก็ต้องนะ
ดูนะครับว่าเราใช้ขั้วไหนก็จะมีอันนี้ที่เราต้องจำเป็นต้องใช้ก็คือ RX นะฮะไม่ใกล้หน่อยก็มี RX มี TX นะแล้วก็กราวเท่านั้นเอง3ขาที่เราไปใช้แล้วเราก็บัดกรีหรือในด้านหลังบอร์ดเนี่ยซึ่งผมได้ไล่สายไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปต่อสายก็วิธีต่อก็ไม่ยากไรก็ใช้ RX ตัวนี้ไปไขว้ไปเข้าตัว TX นะฮะที่ดูที่ handwriting ก็คือที่ผมเขียนไว้คร่าวๆก็คืออันนี้ก็คือแทนบอร์ดที่ผมพูดถึงบอร์ดนี้แหละครับอันนี้ก็จะเห็นวงจรนะฮะก็จะมี RX TX กราว3ขาแล้วก็วิ่งมาเข้าที่ TX นะฮะแล้วก็ตัว TX ก็มาไขว้กันให้มันคุยกันไขว้กันสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้องบัดกีก็ต้มแต้มหน่อยก็ได้ขาแรกเราไม่ใช้ 3.3 โวลต์เดี๋ยวเราใช้ไฟจากตัวคอนเนคเตอร์ USB เดี๋ยวจะบอกว่าทำไมนะฮะแต่ว่าบัดกีตามนี้ก่อนแล้วก็ขั้วนี้ก็คือ IO 0ซึ่งเราก็ต้องมาจัมเพื่อสำหรับทำการแฟตช์นะก็จัมทิ้งไว้เลยถ้าเราจะแฟตช์นะแล้วก็ดึงสุดท้ายนี่คือกราวก็ประมาณนี้แค่นี้เองนะครับก็กลับมาตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวอธิบายนิดนึงก่อนคือบางคนถามผมว่าเฮ้ยไอ้ตรงเนี้ยมันมี USB แล้วไงทำไมมันไม่มีไอ้ไรคอนเนคเตอร์อะไรเหรอใช่ไหมฮะก็นั่นแหละผมก็เลยว่าอธิบายนิดนึงว่าคือเขาไม่ได้ลงทุนเพิ่มชิป USB มาในนี้เขาตรงนี้แค่เป็นไฟ5โวลต์เข้าเฉยๆแต่เขามีเรกูเลเตอร์ในบอร์ดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้วงจรทั้งหมดเนี่ยมันเลี้ยงด้วยไฟ 3.3 โวลต์ซึ่งเดี๋ยวนะจะอธิบายให้ฟังว่า 3.3 โวลต์มันก็มี GPS ของยี่ห้อไบเทียนคือ BN180 เนี่ยมันรันด้วย 3.3 โวลต์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุผลอันใดที่เราจะต้องไปโมดิฟายบอร์ดนี้เลยนะเพียงแต่ว่ามีการเอาอุปกรณ์คือเอาคล็อกนี่ออกไปเอาแบตเตอรี่ออกไปซึ่งจะต้องมีที่ว่างตรงนี้เพื่อที่เราจะได้ใส่GPS ได้กับลำโพงให้บัสเซอร์มีเสียงปิ๊ดๆนะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็ผมก็บัดกีเสร็จแล้วก็ประมาณนี้เอามาให้ดูชัดๆนะครับก็ตัวคล็อกก็ถอดเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็บัดกีก็คือที่ผมบอกก็คือขั้วแรกเนี่ยเราไม่ใช้เป็น 3.3 โวลต์ขั้วนี้เป็น TX ก็คือไปไขว้เป็น RX เข้าที่บอร์ดแล้วก็ตัวนี้เป็น RXนะครับ IO 0นะฮะแล้วก็ตัวกราวแล้วก็ตัวนี้เป็นจัมเปอร์ก็คือถ้าเราจัมเปอร์ออกมันก็ใช้ได้ปกติแต่ว่าคือเราอัพเฟิร์มแวร์เสร็จแล้วเราก็บัดกีเอาออกหมดเลยล้างให้สะอาดแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ละเพราะเราเดี๋ยวเราจะไปทำทางเข้าทางเว็บเบราว์เซอร์ก็คือเข้า Google Chrome หรืออะไรก็ตามที่เราจะไปผ่านทาง Wi-Fi นะเราก็จะใช้การทำโปรแกรมหรือเซตอัพทางนั้นก็ได้นะครับวิธีนี้ก็ง่ายหน่อยหรือบางคนแบบขี้เกียจทำแบบนั้นก็ไอ้ที่ต่อไว้แล้วเนี่ยมันก็สามารถใช้ได้อันนี้ผมก็ต่อไว้เรียบร้อยแล้วก็ใช้แค่3เส้นนะเราดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ตัวนี้ก็จะมีบอร์ดนี้ก็จะมี USB Type C ซึ่งเขาแถมมาให้กับบอร์ดซึ่งโอเคสะดวกมากเราก็มาเสียบเข้า USB ที่เหลี่ยมเข้าคอมพิวเตอร์แล้วคือใน Windows ที่ผมใช้เนี่ย Windows 7ด้วยซ้ำไปไม่ต้องอัปเปิดไม่ต้องมีการทำไดรเวอร์อะไรเลยเสียบไปก็ใช้ได้ยิ่งถ้า Windows รุ่นใหม่ๆมันก็สามารถที่จะอัปเดต Windows แล้วก็ใส่เป็น USB ไดรเวอร์ได้เลยนะครับซึ่งตัวมันก็จะขึ้นไปที่พอร์ตตอนนี้ไปคอมประมาณ28คือเดี๋ยวผมอธิบายสำหรับคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องทางด้านคอมพิวเตอร์ในการเซตอัพตัวเลขก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเพราะว่าในซอฟต์แวร์ที่เราใช้มันสามารถดูได้นะครับถามว่าจะดูกันได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคอันนี้คือวิธีการดูเนี่ยในเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของตัวอินดี้เขาก็จะมีให้ดาวน์โหลดเราก็ดาวน์โหลดไอ้โปรแกรมที่เราชื่อว่าตัวเนี้ยชื่อเทอร์ไมก็คือเป็นโปรแกรมที่คุยกับ Serial Interface
เสร็จแล้วเนี่ยเราอยากรู้ว่ามันเสียบไปแล้วมันโชว์อะไรซึ่งเราสังเกตมันจะมีพอร์ตโผล่ขึ้นมาในนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทดลองไม่เสียบว่ามันจะมีพอร์ตไหมนะครับตอนนี้พอเปิดเทอร์มาแล้วกดเซตติ้งไปมันก็จะเหลือแค่พอร์ต4พอร์ตเดียวที่เป็นของเครื่องนี้นะครับตอนนี้มันไอของที่บอร์ดเนี่ยเราไม่ได้เสียบมันก็จะไม่เห็นอะไรนะครับมันก็จะไม่มีอะไรเลยเราไม่ได้เสียบมันก็จะเป็นบอร์ดตอนนี้ไม่มีอะไรไฟก็ไม่ได้เสียบนะครับเราบัดกีเสร็จแล้วเราก็จัมเปอร์ทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเรากลับมาดูขั้นตอนนั้นอีกทีนึงอันนี้จะให้ดูเผื่อบางคนจะงงนะครับเสร็จแล้วเราก็แคนเซิลนี้ก็ไปก่อนแล้วเราก็กลับมาเสียบปุ๊บคอมพิวเตอร์มันก็ตุ๊กดึงแล้วมันก็จะดูว่าตอนนี้มันกำลังดูว่ามีพอร์ตไหมนะครับเราก็กลับมาดูดิจิตอลใหม่เดี๋ยวเราไปเคสที่เซตอีกมันก็จะมีพอร์ต28โผล่ขึ้นมาทันทีนะครับเราก็เลือกไปดูพอร์ต28ตอนนี้มันก็มาแล้วแต่เรายังไม่ใช้ตอนนี้เราปิดโปรแกรมนี้ไปก่อนตอนนี้เรารู้พอร์ต28ละสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าเราต้องไปเปิดโปรแกรมที่เราเรียกกันว่าตัว ESP8266 Fetcherโปรแกรมนี้มาแล้วซึ่งถ้าเกิดคนได้เคยทำมาแล้วก็จะจำได้นะฮะขั้นแรกเราก็ต้องมาเปลี่ยนเลขตรงนี้ก่อนว่าให้มันเป็นเลข28ตามที่เราไปค้นพบมาเสร็จแล้วเราก็เอาเฟิร์มแวร์อันนี้ผมจะชี้แจงนิดนึงว่าคือขาที่อยู่บนบอร์ดเนี่ยมันจะเหมือนกับบอร์ดที่เป็น TTGO TTNGO นะเราก็ต้องไปเอาโปรแกรมเฟิร์มแวร์ที่ทางเพื่อนสมาชิกเก็บไว้ในเว็บไซต์อินดี้เราก็เข้าไปดูเว็บไซต์อินดี้เฟิร์มแวร์ก็จะมีเยอะแยะเลยอันนี้เราก็ใช้ตัวล่างนะฮะที่เป็นตัวอินดี้นะครับเท่าที่เห็นก็เป็นข้างล่างนี้นะครับก็ประมาณนี้เสร็จแล้วพอเราดาวน์โหลดมาปุ๊บนะฮะเราเรียกมาไปเรียกมาตัวนี้ก็คือใช้เฟิร์มแวร์ตัวนี้ก็คือ TTGO นะก็ผมก็ไปดาวน์โหลดมาก็เอาแค่2 color color เดียวก็แล้วแต่ผมใส่2 color ก็เหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ในตัวนี้นะครับก็พอหลังจากนี้ไปปุ๊บเราก็กลับมาเช็คที่บอร์ดว่าบอร์ดเราเนี่ยมันจำหรือยังใช่ไหมเรากลับไปดูที่บอร์ดว่าเราจำบอร์ดตัวนี้เราจำไว้นะครับให้เรียบร้อยเราเช็คก่อนที่เราจะเริ่มแฟตเราจำไว้แล้วนะฮะเราดูก่อนว่าเราจำอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราก็จำเข้าไปชึบเสร็จแล้วสิ่งต่อมาก็คือว่าพอร์ตนี้เราเสียบแล้วแต่บอร์ดนี้ยังไม่มีไฟเพราะเราไม่มีไฟเราก็ต้องเอา USB อีกอันหนึ่งที่เสียบเป็น เหมือนที่ชาร์จโทรศัพท์ก็ได้เอามาใช้งานนะฮะเสียบเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีไฟกระพริบว่ามีไฟละตอนนี้นะครับให้ดูชัดๆนะฮะเดี๋ยวพอเราเริ่มแฟตเดี๋ยวเรามาดูบอร์ดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับมาต่อนะครับก็ตอนนี้เราก็ได้เฟิร์มแวร์แล้วกลับไปดูอีกทีเราได้เฟิร์มแวร์นี้แล้วนะครับแล้วก็กดมาเราก็ต่อไปเราจะเริ่มแฟตเราใส่พอร์ตคอม28ที่ผมย้ำนิดนึงแล้วเราก็มาเช็คที่บอร์ดเรามีไฟแล้วเมื่อกี้เราเสียบไฟดังมีออกมานิดนึงนะฮะก็ในสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็เราจะทำการดาวน์โหลดถ้าเกิดเราทุกอย่างถูกต้องเราดาวน์โหลดแล้วเราจัมป์ปุ๊บมันก็จะเริ่มแฟตทันทีนะฮะอย่างที่เห็นในจอนะครับก็เริ่มมีไฟกระพริบเราก็จะเห็นนะครับให้เห็นนิดนึงเห็นไหมครับนี้เราก็รอจนถึงตรงนี้ได้ประมาณสัก100เราลองมาดูที่จอเดี๋ยวเราเปิดจอไว้ตอนนี้มันแฟตอยู่นะฮะมันก็ยังไม่ขึ้นอะไรนะครับก็รอจนถึงมันได้100นะครับพอได้100ปุ๊บเนี่ยเราก็มาดูที่จอหรือเราจะต้องไปถอดจัมเปอร์ออกเพราะให้มันออกจากโหมดแฟตโหมดโปรแกรมนะครับตอนนี้ก็ได้ถึง99แล้ว101สังเกตไหมฮะเป๊ะเลย 100% เราก็เสร็จแล้วหน้าจอเห็นไหมดิสละขึ้นละโอ้โหเจ
แกรมจริงๆนะครับเรียบร้อยอันนี้เราก็ขึ้นเป็นโนคอร์พอหลังจากนี้ไปผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะทำได้ละก็หลังจากนั้นก็เราก็จะต้องมาทำอะไรล่ะเราก็ต้องมาดูวงจรที่เราจะใช้ต่อไปนะครับก็จะเป็นวงจรคล้ายอย่างนี้ที่เราทำกันนะครับก็ไปซื้อ GPS มาก็มาใส่ที่ผมใช้ GPS ก็จะเป็นรุ่น BN180 จริงๆแล้ว BN180 เนี่ยก็สามารถซื้อได้ใน Shopee ก็ประมาณสัก200กว่าบาทถูกมากฮะแต่ว่าอันนี้ถ้าเป็นกรณีที่ผมทำในโปรเจกต์ผมเนี่ยผมทำแค่มีจอกับมี GPS แล้วมีแค่เนี้ยแล้วก็ต่อบัสเซอร์ให้มันดังนะบัสเซอร์ก็ซื้อมา10บาทต่อเพิ่มเข้ามาคอนเดนเซอร์อะไรต่ออะไรเราก็สามารถที่จะใช้งานได้แค่นี้ก็เป็น Wi-Fi ที่อยู่ในรถเรียบร้อยนะครับคือบางคนก็อาจจะชอบแค่นี้เพราะว่าคือตอนนี้เรามีดิจิตอลเรดิโอที่เราเรียกว่า DMR เพราะฉะนั้นก็จะมีหลายคนเดี๋ยวนี้ซึ่งในรถก็จะมี Wi-Fi หรือทุกคนมีโทรศัพท์มือถือก็จะแชร์ฮอสปอตเราก็สามารถที่จะใช้ได้เป็นแท็กเกอร์ทางเลือกซึ่งเล็กๆผมก็ไปแปะอยู่ข้างบนตรงกระจก2หลังซึ่งใกล้ๆกับตัวที่เขาเรียกว่า Easy Pass ที่เราใช้กันนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับก็พอหลังจากนี้เราก็เอามาประกอบใส่กล่องนะฮะก็ให้ดูว่าที่ผมทำเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้วิธีการใส่นะฮะอันนี้ก็บอร์ดนี้ยังไม่ได้ใส่ GPS ลงไปเดี๋ยวก็คงจะใส่ GPS ลงไปนะครับตัวกล่องเนี่ยมีขายที่ณัฐพงศ์คือเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ไปเดินไหนนะครับเพราะขี้เกียจขับรถไปจอดผมก็สั่งซื้อออนไลน์ที่ณัฐพงศ์เซอร์วิสออนไลน์เราก็บอกว่าเราจะเอากล่องเนี้ยซึ่งผมเคยไปซื้อนานละก็ส่งสเปคไปให้เขาก็บอกอ๋อตอนนี้มันไม่ใช่11บาทแล้วนะมันขึ้นไป14บาทของณัฐพงศ์นะผมก็เลยสั่งมาเขาก็ส่งเมลมาเสียค่าพัสดุประมาณ30บาทนะส่งแบบธรรมดาประหยัดหน่อยผมก็ซื้อเยอะซื้อทีให้มันคุ้มค่าส่งก็ซื้อมันสัก10กล่องไปเลยนะ10กล่องมันก็100เดียว100กว่าบาทเสียประหยัดค่าน้ำมันก็เอามาใช้ทำได้เยอะคือวิธีการทำผมก็สังเกตมันจะเท่ากันตรงนี้เห็นไหมฮะเราก็เอาไอ้ขาหรือตีนมันเนี่ยออกซะเราก็ใส่แค่บอร์ดนี้ลงไปก็คือบอร์ดเนี่ยใส่เข้าไปพอบอร์ดใส่เข้าไปปุ๊บเราก็ตัดแผ่นอะคริลิกแล้วก็ใช้ตัวสแตนด์ตัวล็อกที่เหลือสังเกตในรูปมันก็จะมีเป็นตัวบอกว่าเราจะสามารถที่จะใส่ GPS ลงไปเอาละครับผมแกะออกมาให้ดูก็จะเป็นสแตนประมาณนี้อันนี้ก็คือบอร์ดที่ผมทำการเอาตัวคริสตัลออกแล้วก็เอาตัวเรียกอะไรนะตรงแบตเตอรี่ออกซะมันก็จะโล่งเราก็สามารถที่จะยัด GPS ลงไปได้GPS เราก็จะเล็กมากเดี๋ยวจะให้ดูว่า GPS โอเคครับอันนี้ก็จะเป็น GPS ที่เราเรียกว่ายี่ห้อไบเถียนนะครับ BN180 รุ่นที่ถูกที่สุดก็ประมาณ235บาทถ้าผมจำไม่ผิดมันก็จะมีแบตเตอรี่ด้วยก็คือสามารถที่จะโคบูตก็คือว่าถ้าเราปิดไว้แป๊บหนึ่งมันใช้เวลาประมาณนาทีกว่าในการที่จะบูตหรือฟิกนะฮะเล็กมากฮะก็ตัวนี้เราก็สามารถที่จะใส่เข้าไปในนี้ได้นะฮะวิธีการใส่ก็จะเห็นอยู่ว่าเราสามารถที่จะใส่ GPS ลงไปเห็นไหมง่ายนิดเดียวว่าเราก็ใช้กาว2หน้าก็ได้แปะเข้าไปเสร็จแล้วแล้วตรงนี้ก็จะมีที่เหลือนิดนึงตรงขอบซึ่งเราก็สามารถที่จะเอาไอ้ลำโพงตัวเล็กๆที่เป็นบัสเซอร์นะครับมาใส่ได้เหมือนกันครับเราก็เนี่ยฮะบัสเซอร์เราก็ซื้อมาผมก็เป็นคนที่ชอบซื้ออะไหล่ไว้เยอะเพราะว่าเราเป็นนักทดลองเราก็จะได้ไม่ต้องไปเดินทางนะครับวิธีการมันก็จะประมาณนี้ทุกอย่างมันก็จะสามารถที่จะอยู่ในกล่องที่ได้ฟิตในกล่องนี้เก็ตไหมฮะโอ้โหมันจะอยู่ในหมอดเจาะขนาดนี้แล้วก็ไปยัดเข้าไปอยู่นี้หมดเสร็จแล้วแล้วคุณก็ไปติดอยู่บนไอตัวหน้าปัดนะที่ผมทำกันเอาไว้นะครับก็เหมือนที่เห็นอยู่ในFacebook ที่ผมโพสต์ก็ประมาณนี้ก็เราก็ไปติดซึ่งมันก็เล็กพอดีรถผมจะมีไฟมาเลี้ยงตัวก็ตัวกล้องเอ้ตัวเนี้ย12โวลต์ผมก็สามารถที่จะต่อเข้าไปในกล่องตรงนี้ก็สะดวกดีก็มี M-Pass อะไรอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นทางเลือกแบบนึงสำหรับเพื่อนสมาชิกที่อยากมีแท็กเกอร์แต่ไม่ต้องการต่อ
ครื่องส่งวิทยุนะครับก็ผมว่ามันก็พอใช้ได้ในบางพื้นที่เช่นบางพื้นที่อาจจะไม่มีตัวไอเกตเยอะก็ตัวนี้เป็นทางเลือกแบบหนึ่งนะครับวิธีการต่อก็แล้วแต่สะดวกนะครับก็เหมือนกับที่ผมต่อตอนแรกผมก็เอาวางไว้พอดีวิทยุที่อยู่หน้ารถเราก็เอาตัวนี้ไปกล่องไปวางไว้ซึ่งอันนี้ก็สามารถที่จะเห็นได้ชัดขึ้นเพราะว่าเราก็มีการบอกความเร็วด้วยแล้วก็เทียบความเร็วได้นะครับคือจริงๆผมก็อยากได้จอใหญ่ๆแต่ว่ามันผิดวัตถุประสงค์ว่าเราอยากทำให้มันกระทัดรัดน่ารักเราก็มีนาฬิกาด้วยเราก็ไม่ต้องมีพึ่งตรงนี้ก็จะมีฟังก์ชันที่ทางทีมอินดี้เขาเขียนซอฟต์แวร์ไว้นะครับคือต้องขอบพระคุณทางทีมนะทั้งหลายๆท่านวันนั้นก็ได้คุยกับ HS3 นะ LSE นะครับก็อธิบายให้ฟังหลายๆเรื่องก็เลยมาช่วยในการให้ความรู้ครับประมาณนี้นะครับก็คงขออนุญาตนะจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับ73 Hotel Sarawak India Foxtrot Uniform สวัสดีครับบ๊ายบาย